by Being กลับมาอยู่กับพวกเรา2คนกันต่อช่วงนี้ชื่อช่วงว่าดูดีมีสไตล์ by Being นายคึกไปแล้วนายโอเคเนาะเอาจ้าจ้าดีทำอะไรล่ะคุณผู้ชมครับมากลับมาอยู่กันต่อกับพวกเรา2คนนะครับช่วงนี้เนี่ยเรา2คนเข้ามานั่งในร้านเพคคาเฟ่แล้วล่ะครับใช่แล้วร้านนี้แปลกมากเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งแบบโมเดลเป็นตุ๊กตาแล้วก็มีอาหารให้เราทานด้วยมีเครื่องดื่มเยอะแยะไปหมดทำไมคุณพ่อคุณแม่สอนว่าห้ามเล่นเล่นกินกินไม่ได้อันนี้ฉีกความคิดเดิมๆของคุณแม่อันนี้ไปทำไมล่ะเพราะเขาบอกมาว่านะครับว่าความสุขของคนเราเนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1เล่นกับ2กินถ้ามันจะมีความสุขมากขนาดไหนถ้าเอาเรื่องของเล่นกับเรื่องของกินเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวมาแล้วก็กินของเล่นไม่ใช่ไม่ใช่กินแบบนั้นก็เล่นไปด้วยจำได้ไหมครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปตอนสมัยก่อนเราเด็กๆคุณแม่ก็จะให้เราเล่นตุ๊กตาอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าแอบป้อนค่ะอะไรแบบนี้เขาได้แนวคิดนี้มานะครับบอกว่าคุณเนี่ยมีความสุขกับการได้เล่นของเล่นแล้วของเล่นพวกนี้เนี่ยก็นำมาซึ่งความสุขของการกินช็อปก่อนกินหรือว่ากินก่อนเล่นก็แล้วแต่คุณเพราะเขาบอกว่าเป็นการรวมกันเป็นครั้งแรกของเมืองไทยเลยนะครับที่นี่เป็นครั้งแรกของเมืองไทยหรอใช่ครับอุ้ยจริงป่ะเราอินเทนมากเลยอ่ะแล้วนับที่นี่ที่แรกที่แรกจริงๆครับคุณผู้ชมคือเอางี้อย่างสมมติว่าอย่างเราเนี่ยอยากจะมาทานข้าวด้วยก็ในขณะเดียวกันเราก็อยากจะซื้อตุ๊กตาที่เราชอบเออได้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 หรืออยากแบบพักผ่อนหาวิวแบบคู่รักสวีทถ่ายรูปกุ๊กกิ๊กที่นี่ก็ได้นะวิวสวยด้วยเอางี้ดีกว่าหญิงสาวชอบมีปัญหากันตลอดหญิงสาวกับชายหนุ่มอย่างสมมติว่าคนหนึ่งอ่ะอยากจะเล่นหุ่นยนต์อยากจะเล่นของเล่นไร้สาระแล้วจะไปกินของหวานนั่นไงปัญหามันเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับร้านนี้เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดกับเพคาเฟ่ที่นี่เนี่ยมีอยู่2โซนด้วยกันครับมี2ชั้นนะครับชั้นข้างล่างเนี่ยสำหรับการกินกินก่อนแล้วค่อยไปช็อปเขามีแฮชแท็กด้วยกับทีมอีทยังไงส่วนชั้นข้างบนนี่นะครับคุณก็สามารถช้อปปิ้งแล้วค่อยมาทานข้างล่างอ๋อมี2โซนได้หมดแล้วแต่จะเลือกแล้วแต่จะไปไหนแต่ถ้าเราอยากนั่งตรงกลางล่ะหน้าร้านโอเคได้เนาะตลกใหญ่แล้วโอเคโอเคโอเคสั่งเมนูอาหารดีกว่าเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีของอร่อยอร่อยแล้วใช่แล้วค่ะพวกโมเดลต่างๆเนี่ยเรื่องของกินไว้ใจน้องใช่เดี๋ยวเราให้อันนี้เป็นคนสั่งแล้วเดี๋ยวผมพาทุกคนไปทัวร์แล้วกันครับโอเคได้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูเขาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาแนะนำเมนูกันใช่ครับโอเคที่ร้านเพคคาเฟ่ครับเขาได้มีการผสมผสานกันระหว่างของกินแล้วก็ของเล่นนะครับแห่งแรกของเมืองไทยเลยนะครับเมนูเนี่ยก็มีให้เราได้เลือกหลากหลายเลยครับแอนนี่ครับเริ่มกับต้นที่ของข้าวเริ่มต้นของข้าวกันก่อนดีกว่าครับนี่เลยครับแอนนี่ครับแอดเวนเจอร์ไฟล์ครับไฟสตาร์วิงส์ปีกไก่หลายอันหน่อยทอมยำทอมยำครับสลัดสำหรับสาวๆนะครับที่ไม่อยากจะอ้วนครับกับสลัดทูน่านิสัวครับและต่อมาอย่างสุดท้ายนั่นก็คือสปาเกตตี้คาโบนาร่าขาดไม่ได้แน่นอนนะคะสำหรับของข่าวของเรานี่คือเท่านี้โอเคโอ้ยไม่ไหวแล้วหิวเหลือเกินเบาเบาพาใจลอยไปถึงไหนผู้คนรอบตัวมีมากมายนอกจากเมนูของคาวทั้งหมดที่เราพูดแล้วนะครับก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มให้คุณได้เลือกอีกด้วยนะครับอย่างของผมนี่เป็นครับเป็นช็อกโกชิพคอฟฟี่ฟอนส์นะครับนี่ของแอนนะคะก็คือว่าราสเบอร์รี่สปาร์กิ้งนั่นเองนะคะโอ้ยมันเหมาะสมกับผู้หญิงมากเลยใช่ครับพี่ตุ๋นเหมือนตุ๊ดเลยอ่ะน้องไม่ได้ว่านะแต่มันคือความจริงมากเลยอ่ะกาแฟอันนี้กาแฟบ้างดีกว่ากาแฟกาแฟกาแฟแต่ชื่นใจนะปกติบ้านเราเนี่ยไหนชิมซิกินแล้วเข้มเลยนะไม่พิมยังไม่ถึงกาแฟเลยโอเคปะเราพักเครื่องดื่มกันก่อนดีกว่าค่ะโอ้ยแต่เครื่องดื่มชื่นใจมากครับคุณผู้ชมครับอากาศร้อนร้อนอากาศร้อนร้อนบ้านเรานะเจอเข้าไปเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากรู้สึกเย็นค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยไหนก่อนผมขออันนี้แนะนำสำหรับสาวๆก่อนดีกว่าหรือคนที่กำลังไดเอทในเรื่องของน้ำหนักงั้นข้ามมองไปเลยค่ะคุณจะได้โปรตีนนะครับจากทูน่าครับแล้วก็มีไข่ด้วยนะครับใช่แล้วก็
วิตามินเกลือแร่อะไรต่างๆตอนกินน้องก็ไม่ได้คิดเท่าไหร่นะคะครับอันนี้คือน้ำราดของเขาใช่ไม่ปกติเราจะเห็นแต่น้ำสลัดขาวๆใช่ไหมครับราดอย่างนี้ลุ้นจะแย่แล้วเนี่ยนี่ไงไม่ต้องราดเยอะก็ได้มันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเอาหมดเลยโอเคอร่อยนี่โอเคแล้วก็คลุกจริงๆกับคลุกให้เข้ากันด้วยนะได้ค่ะครับพี่ต๋นจะคลุกใช่ไหมใช่ครับเอาเลยค่ะคลุกเลยนะครับใส่ได้ครับโอเคงั้นน้องขอชิมหน่อยนะได้ครับผมโอเคโอเคทำไมรักน้องขนาดนี้เป็นไงอร่อยอืมน้ำตาจะไหลเลยเหรอจริงๆพูดจริงว่าอร่อยหรอหรอขอในขอชิมชูน่าหน่อยคือสำหรับคนที่ชอบทานสลัดเนี่ยปัญหาอยู่อย่างหนึ่งของเราคือบางทีมันจะเลี่ยนกับน้ำสลัดแต่น้ำสลัดนี่ไม่เลี่ยนชิมดิอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยไม่คุยแล้วเนาะคุยด้วยดิอ๋อโอเคพูดไปเนี่ยงานดีจังเลยอ่ะงานดีจังเลยอ่ะไปช่วงหน้าไหมอ่ะไม่เดี๋ยวก่อนยังอยู่ต่อโอเคเมนูต่อไปครับค่ะอันนี้ก็คือคาโบนาร่านั่นเองนะคะซึ่งในนี้ก็จะมีแฮมมีเบคอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวน้องจะคนให้ละกันเดี๋ยวเราจะคนมันนิดนึงชิมดูนะครับเนื้ออร่อยอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยถ้าเพิ่มผักคือมันกลมกล่อมมันเนียนมันไม่เลี่ยนนะมันมีทั้งแฮมแล้วก็เบคอนผมชอบเท็กเจอร์ของมันเวลาที่เราเคี้ยวแบบสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนื้อสัมผัสของมันที่ได้เนี่ยนะครับมันคือมันจะนิ่มๆแล้วบวกกับเบคอนที่มันกรอบมากเมนูต่อมาครับสำหรับใครที่ชอบทานเฟรนช์ฟรายนะครับจะต้องไม่พลาดกับเมนูนี้ครับใครที่เห็นนี่นะครับก็จะเป็นเฟรนช์ฟรายแล้วก็โรยมาด้วยผงชีสอุ๊ยน่ากินจังเลยชิมเลยครับเมนูคนผอมผอมหอมเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายจากมันฝรั่งผลไม้อ่ะอร่อยจะอร่อยจริงนะเฮ้ยเฮ้ยงานดีอร่อยคือปกติเราทานเฟรนช์ฟรายใช่ไหมไม่รู้ไม่คุย คุยก่อนดิคือมันก็อร่อยแหละแต่ว่าพี่ต๋อทำไมมันมีกลิ่นเหมือนมีกลิ่นเนยด้วยเนาะใช่ก็คือไอ้ผงชีสแล้วก็เนี่ยมันมีรสของมันอยู่ด้วยใช่ค่ะแล้วมันเหมือนมีเนยแล้วก็มีผงชีสแล้วก็มีมันฝรั่งใช่มันฝรั่งคือตัวนำของเขาอยู่แล้วนะคะอร่อยโอเคพ่อก่อนเมนูต่อไปดีกว่าค่ะครับอันนี้ที่เราพูดถึงใช่ไหมครับผมคาเล่อะไรอ่ะเอาง่ายๆเลยครับนั่นก็คือเป็นเหมือนปีกไก่ต้มยำครับเป็นการผสมผสานกันระหว่างปีกไก่ทอดบวกกับรสชาติของต้มยำค่ะเราไม่รอช้าเราจะชิมเลยหูมันต้องเผ็ดแน่เลยอ่ะแต่หน้าตาจัดจ้านมากแต่ผมไม่รู้ว่าจะเผ็ดหรือเปล่านะครับแต่ขออนุญาตเขี่ยพวกพริกออกไปก่อนดีกว่าแต่เผ็ดนะเมื่อกี้เราแอบชิมเผ็ดไหมคือสไปซี่อ่ะมันคือต้มยำอ่ะครับมันคือเหมือนแบบเหมือนเป็นต้มยำ มันเป็นต้มยำในถ้วยเลยอะค่ะแล้วก็สามารถแบบว่าเอามาเข้าให้เข้าเนื้อแล้วก็เข้าครับเขาเรียกว่าอะไรอะปีกภายไอหนังภายนอกอะคือมันเข้าหมดเลยอะแค่ตอนเราดมกลิ่นเนี่ยมันก็ได้กลิ่นของรสชาติต้มยำแล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นผงโรยนะคะใช่แต่หมายถึงเหมือนแบบเขาต้มแล้วเคี่ยวเข้าไปเลยอะใช่ไหมรู้สึกมะแกรู้สึกไหมแกรู้สึกว่ามันมาละมาแล้วความหิวมันไม่ใช่ความชิมไม่ใช่ละอร่อยครับอืมนะคะก็อันนี้คือเมนูของคาวที่เราได้มาในวันนี้เดี๋ยวเราสองคนเนี่ยนะครับขอชิมก่อนดีกว่านะครับแต่ว่ายังไม่หมดครับเดี๋ยวยังมีเมนูของหวานเนี่ยนะครับผมให้พวกเราเนี่ยได้ทานอีกด้วยนะครับรับรองนะคะว่าแซ่บแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอตัวก่อนนะคะโอเคคุณผู้ชมครับผมว่าไม่ต้องถึงของหวานแล้วนะครับเพราะว่าขนาดยังไม่หมดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจุกแล้วล่ะพูดอะไรเอาตัดของหวานออกไปไงไม่ได้นี่มาเพื่อของหวานไม่แต่ว่าอ้วนแน่นี่ดูสิแค่นี้ก็อืดเต็มกล้องหมดเดี๋ยวตีปากแตกไม่กินต่อเลยนะนี่ไม่เป็นไรน้องมีตัวช่วยกินกินไปเถอะเดี๋ยวเห็นก็อยากเองอะคืออะไรตัวช่วยไม่บอกหรอกรอกินก่อนแล้วค่อยบอกโอเคปะงั้นน้องสั่งนะโอเคของหวานนี่ค่ะเดี๋ยวน้องจะสั่ง watermelon red bean bingsu ครับนี่คือเมนูที่แบบน้องอยากมากของ bingsu เห็นบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะถูกต้องเมนูนี้ขาดไม่ได้ถ้ามาที่นี่ก็ต้องสั่งอันนี้เลยอันที่สองนี่เลยเมนูนี้น้องอยากกินเป็นโทสติกคือเป็นแบบแป้งโทสแต่เป็นสติกเก๋ๆนะคะเป็นฮันนี่แล้วก็ช็อกโกแลต
สั่งมาเลยครับถ้างั้นอ่ะมาเลยค่ะเรียบร้อยค่ะมาถึงแล้วกับเมนูของหวานของเรานี่เองนี่คือซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะนั่นก็คือวอเตอร์เมลอนวอเตอร์เมลอนวอเตอร์เมลอนคุณทานอีกเอาไม่เคยเหรอไม่เคยบานานาบานานาไปเล่นคนเดียวปะนะคะชิมเลยดีกว่าครับโอเคอุ้ยเบาๆนะคะแล้วก็จะมีถั่วแดงมั้ยใช่เรดบีนแล้วก็เป็นบิงซูบิงซูคือน้ำแข็งใสจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการเทนี่ก่อนนะครับเป็นนมเหมือนนมข้นแบบนี้นะครับค่ะเทลงไปตักแล้วราดดีกว่าขอชิมนี่ก่อนเออขอชิมเปล่าๆก่อนนะคะเป็นไงพี่โตนบอกน้องดังๆอร่อยจริงหรองานดีถั่วแดงอร่อยมากแต่ว่าถ้าอยากจะให้รสชาติมันกลมกล่อมกว่านี้เนี่ยเขาแนะนำว่าจะต้องราดนมไปก่อนนะครับนมหนูเหรอโอเคไหมมองลำบากโอเคราดไปเลยค่ะที่เราห่างกันยังนี้ไม่รู้ว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไรเหงาเหมือนฉันบ้างไหมคำคืนนั้นน้ำฉันยังต้องทนเราไม่หวานมากเราไม่หวานมากโดนหัวตุ๊กตาสั่นหมดเลยค่ะนี่ไงเขามีของเล่นให้ด้วยนะครับผมนี่อันนี้อีกอย่างนึงเราชิมอันนี้ไปแล้วนี่ค่ะโทสติกนี่ก็จะมาเป็นแท่งช็อกโกแลตแบบนี้ครับใช่แล้วค่ะตัวนี้นะคะคือมันจะเป็นเก๋ๆคือมันจะเป็นแบบสติกขึ้นมาอย่างนี้น้องขอใช้มือเนาะได้ครับเป็นสติกขึ้นมาอย่างนี้แล้วให้เราเนี่ยจิ้มครับชอบแบบไหนชอบแบบไหนก็กินเลยฮันนี่และช็อกโกแลตเห็นไหมเป็นไงเป็นไงเป็นไงฟังเสียงดิอุ้ยฟันปะนั่นฟันมันอะมุ้ยขอบมากเลยเป็นไงรสชาติเปล่าคือเขาทาอะไรบ้างเขาทาเนยอ่ะฮะอย่างเดียวเขาทาเนยแล้วไปอบคือกรอบกรอบแล้วมีความหอมจริงหรอหอมเนยมากแต่ย้ำว่าฟันต้องแข็งแรงอร่อยนะกินเปล่ายังอร่อยเลยอ่ะอุ้ยดีจังเลยเนี่ยเดี๋ยวลองจิ้มนิดนึงแล้วกันนะคะจิ้มฮันนี่ก่อนโอเคส่วนของผมครับขอจิ้มเป็นช็อกโกแลตนะครับโอเคมาชิมเลยนะครับผมมันไม่หวานมากไม่เลี่ยนมากมันพอดีมากเลยอ่ะไม่จิ้มก็อร่อยจิ้มก็อร่อยแบบคนละแบบกันแบบโอ้ยดีอ่ะดีอ่ะแต่เราชอบคือมันกรอบนอกแต่ว่ามันก็มีความหนึบความเหนียวข้างในเออใช่โอ้ยดีอ่ะแม่ไม่เห็นเนาะโอเคจิ้มช็อกโกแลตอย่าว่าเลยไม่จัดฟันไงแล้วฟันโอเคโอเคอร่อยมากค่ะแล้วมันสงหวายังไงนะคะก็มาได้เลยอย่าลืมนี่คือซิกเนเจอร์ควรสั่งมากสำหรับผู้หญิงนะคะที่ชอบของหวานแล้วก็ผู้ชายชอบเล่นของเล่นใช่ไหมพี่ต๋นคะจำได้ไหมว่าน้องบอกว่ามีตัวช่วยกินไปเลยน้องบอกว่าสั่งหวานมาสั่งเลยน้องมีตัวช่วยจำได้ไหมจำได้ครับอยากรู้ใช่ป่าวว่ามีคืออะไรอยากรู้เพราะบางคนเนี่ยเขามีความสุขกับการกินเขามีใครบอกว่าต้องกินนิดหน่อยมันไม่มีความสุขอะเมื่อกี้น้องไม่กินผักเลยอะน้องไม่ชอบน้องไม่ชอบไม่หมายถึงว่ากินก็กินเต็มที่แต่ว่าตัวช่วยก็จะทำให้มันเผาผลาญได้ดีขึ้นใช่แล้วนี่เลยค่ะพกมาด้วยเป็นกระเป๋าเดลิมอนนี่ Being Body Line นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายของเราภายในให้ดียิ่งขึ้นครับตัวนี้มีใยอาหารทั้งหมดนะคะ 13,000 มิลลิกรัมบอกเลยว่ากินไปเลยมีตัวนี้เนี่ยเขาคำนวณอัตราส่วนกับร่างกายเราเรียบร้อยแล้วว่าทานไปเลยหุ่นสวยหุ่นดีแน่นอนครับผมก็คือช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายที่ดีแย่แต่น้องพูดมาขวดเดียวนะแต่น้องต้องสวยก่อนผู้หญิงต้องสวยก่อนโอเคได้น้องขอสดนิดนึงไม่มีหลอดด้วยน้องฟิวๆอุ้ยเลิกกินแล้วกินนี่อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราขอตัวกินของหวานต่อก่อนนะคะครับผมสำหรับร้านนี้นะครับใครที่ชอบทั้งกินแล้วก็ของเล่นนะครับแนะนำว่ามาลองให้ได้เลยละครับกับร้านเพย์คาเฟ่ครับขึ้นตรงลิฟต์แก้วมานะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับคุณก็จะเจออยู่ที่ชั้น5ชั้นเดียวกับโรงหนังเลยครับที่สยามพารากอนครับอร่อยมากเลยค่ะช่วงหน้าไปไหนต่อครับไปกินค่ะพอแล้วไอ้นี่เอาเถอะนะไปกินเถอะมีตัวช่วยแล้วมีตัวช่วยโอเคครับช่วงหน้ายังพาไปกินกันต่อครับจะไปกินอะไรเดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วกันนะคะสนับสนุนโดย Being